กลับมาติดตามกันต่อนะมันนี่เดลี่ค่ะมาคุยกันถึงเรื่องของทองคำกันบ้างนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณเบนจะมาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทเวลจีบูเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะนะขออนุญาตเรียกคุณเบนแล้วกันนะคะตอนนี้ถือว่าเราเข้าไตรมาสที่2ละถูกนะคะก็คือต้นเดือนเมษายนทิศทางทองคำเป็นยังไงบ้างเพราะช่วงนี้ก็เห็นร่วงๆลงเหมือนกันใช่ค่ะทิศทางราคาทองคำในไตรมาส2ของปีนี้นะคะเรียกได้ว่าราคาทองคำยังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ค่ะก็คือไซด์เวย์ดาวนะคะมีโอกาสปรับตัวลงค่ะเพียงแต่ว่าปรับตัวลงอยู่ในกรอบนะคะกรอบแนวรับสำคัญสำหรับรายไตรมาสนี้นะคะแนวรับสั้นๆจะอยู่บริเวณ1190-1200นะคะแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณ1240-1260ค่ะแต่กรอบมันก็พอสมควรเหมือนกันตอนนี้วิ่งอยู่ที่1224ก็คือกลางๆกรอบพอสมควรเหมือนกันนะใช่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ถ้าเราดูเฉพาะเดือนเมษาล่ะมันมีอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าปัจจัยสำคัญที่ยังส่งผลกับราคาทองคำในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะไฮไลท์ยังเป็นเรื่องของนโยบายการเงินของประเทศชั้นนำของโลกค่ะค่ะเฟดเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลกับราคาทองคำตลอดนะคะโดยที่เฟดจะมีการประชุมในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ26-27นะคะเมษายนซึ่งถ้าเฟดมีการส่งสัญญาณในการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ก็อาจจะส่งผลกดดันราคาทองคำได้เช่นกันค่ะ อย่างเช่นล่าสุดเมื่อวันนี้เลยนะคะเมื่อคืนประธานเฟดสาขาบอสตันค่ะก็มีออกมาคาดว่าเฟดอาจจะมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำค่ะแต่ว่าเฟดค่ะถ้าสมมติว่ายังคงส่งสัญญาณในการระมัดระวังแล้วก็ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำค่ะในช่วงไตรมาส2นี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เหมือนเจเน็ตเยเลนเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าเขาจะไม่ขึ้นจนกว่าครึ่งปีหลังใช่แต่ทำไมมันสวนกันไปสวนกันมาเนาะใช่ค่ะเรียกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำผันผวนนะคะเพราะว่าประธานเฟดสาขาหลายๆท่านเนี่ยออกมาบอกเขาว่าเฟดมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนค่ะแต่ว่าเจเน็ตเยลเลนก็ทำฝันสลายนะคะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงในคืนวันนั้นนะคะจากการส่งสัญญาณว่าเฟดยังต้องระมัดระวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะค่ะก็คือเราเลยต้องระวังเฟดเป็นสำคัญแสดงว่าน้ำหนักตอนนี้เราให้ที่อเมริกาถูกต้องถูกต้องค่ะอัตราดอกเบี้ยแล้วพวกตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมาเป็นรอบอาทิตย์แล้วอันนั้นก็สำคัญนั่นนะคะเพียงแต่ว่าต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขประจำเดือนค่ะจะเป็นตัวเลขในตลาดแรงงานอย่างเช่นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงค่ะรวมถึงอัตราตัวเลขที่บ่งบอกถึงอัตราเงินเฟ้อก็ยังสำคัญเพราะว่า2อันนี้เป็นตัวเลขที่เป็นเป้าหมายของเฟดค่ะอ๋อก็คือว่าเฟดเขาจะดูเรื่องของการจ้างงานตัวเลขเฟ้อเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึง2ตัวนี้แข็งแรงใช่ค่ะโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็สูงใช่ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเยเลนเนี่ยกล่าวถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนนะคะรวมถึงการดิ่งลงของราคาน้ำมันก็ยังเป็นปัจจัยที่เยเลนยังคงพิจารณาประกอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ยังทิ้งไม่ได้นะคะคือเขาห่วงเศรษฐกิจโลกด้วยถ้าเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีเขาก็ไม่กล้าขึ้นถูกต้องค่ะถูกต้องดังนั้นถ้าเราจะโฟกัสดูนอกเหนือจากด้านของเศรษฐกิจจีนเราก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เจเน็ตเยเลนพูดด้วยถูกต้องค่ะ อย่างเช่นในวันศุกร์นี้ค่ะรอติดตามเลยค่ะเจเน็ตเยลเลนจะออกมาแสดงสุนทรพจน์เนี่ยนะคะในช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ค่ะประมาณ 4:30 นะคะเพราะฉะนั้นรอดูต่อไปค่ะว่าเจเน็ตเยลเลนยังคงยืนยันคำพูดเดิมหรือเปล่านะคะอย่าลืมว่าเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะตัวเลขในตลาดแรงงานดีกว่าที่คาดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูว่าเฟดเจเน็ตเยลเลนจะส่งสัญญาณจะแตะบ้างไหมถูกต้องถูกต้องค่ะแต่เขาพูดไปแล้วก็อาจจะกลับคำก็ได้นะเศรษฐกิจดีแล้วอาจจะเริ่มมีเทรนด์ก็ต้องรอดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปกติเราเวลาเราดูซื้อขายทองคำราคาขึ้นหรือลงนอกเหนือจากดูเศรษฐกิจแล้วเขาจะดูพวกกองทุนยักษ์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอย่างเช่นตัว SPDR หรือ Spider Go นะคะSpider Go เป็นกองทุน ETF ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าหรือไหลออกในกองทุน SPDR เนี่ยก็ส่งเขาเรียกอะไรคะสะท้อนความต้องการทองคำได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นตัว SPDR ตลอดไตรมาส1ที่ผ่านมามีการเพิ่มการถือครองทองคำประมาณ170กว่าตันเลยค่ะพี่แอร์ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะที่สุดนะคะนับตั้งแต่ปี2006
2016เลยนะคะซึ่งก็แสดงถึงฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าราคาทองคำได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้คือเขาซื้อเข้าไปในช่วงแรกของปีใช่ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สไปเดอร์โกก็ยังถือทองคำอยู่ในปริมาณค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อสังเกตก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ SPDR มีการลดการถือครองทองคำเป็นครั้งแรกค่ะในรอบ1ปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นการขายสุทธิในรอบสัปดาห์เนี่ยเป็นครั้งแรกในปีนี้เลยนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงฟันโฟลว์ที่อาจจะเริ่มชะลอลงค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนทองคำก็อาจจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รอดูฟันโฟลว์นะคะว่าจะมีการไหลเข้าเพิ่มไหมหรือว่าไหลออกต่อเนื่องถ้ามีการไหลออกต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนว่านักลงทุนทองคำก็อาจจะต้องชะลอแล้วก็หยุดรอดูแป๊บนึงเป็นเจ้าใหญ่ใช่ถูกต้องค่ะเจ้าใหญ่เขาอาจจะแบบว่ามีข้อมูลอะไรมาแล้วก็ดูตามน้ำเข้าไปใช่ผู้ใหญ่เดินไหนเขาเดินตามอย่างนั้นนะคะอันนี้คือที่วิธีการดูทองคำอีกประเภทนึงแต่ทั้งนี้หนีไม่พ้นนะคะความต้องการรีเซิร์ฟทองคำของยักษ์ใหญ่เวลาคุยเรื่องทองคำต้องถามเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเวลามีกระแสว่าประเทศใหญ่ๆเขาอยากจะรีเซิร์ฟทองคำคือสำรองทองคำมากขึ้นราคาทองคำก็จะถูกดันขึ้นไปตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคะธนาคารกลางนะคะของหลายๆประเทศยังคงเดินหน้าสำรองทองคำเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะธนาคารกลางจีนค่ะจีนเนี่ยต้องบอกว่ามีเป้าหมายในการดันหยวนเข้าไปอยู่ใน SDR หรือตระก้าเงินของ IMF นะคะซึ่งประเทศที่มีสกุลเงินที่อยู่ใน SDR เนี่ยส่วนใหญ่จะสำรองทองคำค่ะสำรองทองคำเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากค่ะกับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะอย่างเช่นอเมริกาเองก็ถือทองคำประมาณ 73% เลยค่ะสำหรับสัดส่วนนะคะแต่ทองของจีนเนี่ยสำรองไว้แค่ประมาณ 1.9% เท่านั้นค่ะแสดงก็มีแก๊ปอีกเยอะใช่ถูกต้องค่ะยังมีแก๊ปอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารกลางจีนเองก็ยังคงเดินหน้าสำรองทองคำต่อเนื่องค่ะอีกส่วนนึงก็คือค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือทองคำก็เหมือนเป็นการปกป้องความมั่งคั่งเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถดูฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าธนาคารกลางได้ค่ะฟังอย่างนี้แล้วมันน่าจะเป็นปัจจัยที่ยังคอยดันให้ทองคำไม่ร่วงมากไปกว่านี้ถูกต้องค่ะถูกต้องแต่จะดูจากภาพแล้วกรอบในการเทรดในช่วงประมาณเดือนเมษายนนี้มองไว้เท่าไหร่บ้างไหมยังให้แนวรับสำคัญในระดับประมาณ 1190 ถึง 1200 นะคะถ้ายังรักษาระดับยืนอยู่เหนือแนวรับดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสกลับขึ้นไปค่ะเทสต์ไฮเดิมนะคะที่ประมาณ1280ได้ค่ะแต่ว่าค่ะถ้าสมมติว่าเฟดมีการส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยราคาทองคำอาจจะร่วงลงต่ำกว่า1190ถึง1200ได้เช่นกันนะคะก็ให้ดูแนวรับถัดไปที่บริเวณ1165ค่ะค่ะดังนั้นคนเล่นกลางถึงยาวก็รอเก็บได้ถูกต้องค่ะเพราะยังไงมองครึ่งปีหลังโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะมีพอสมควรใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าขอสโคปสั้นๆแล้วกันนะของวันนี้ล่ะได้ค่ะวันนี้ให้ดูประมาณ 1,208 เป็นแนวรับแรกค่ะแล้วก็ 1,225 จะเป็นแนวรับแนวต้านแรกเช่นกันนะคะซึ่งตอนนี้ราคาทองคำก็มาแตะแนวต้านเลยค่ะถ้าสมมุติว่าผ่าน 1,225 ไปได้เนี่ยให้ไปดูแนวต้านถัดไปที่ประมาณ 1,234 ค่ะถ้าไม่สามารถยืนประมาณ 1,234 ได้ก็แนะนำขายทำกำไรค่ะค่ะนะฮะย้ำกันอีกครั้ง1208แนวรับนะฮะแนวต้านตอนนี้แตะกันอยู่นะฮะถ้าขึ้นไปได้ก็1234ผ่านไปได้ขายทำกำไรกันออกมาก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะนะเวลาผ่านไปค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วขอให้ผู้ชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ